พี่นี่ค่ะอยากรู้ว่าแม่เคยเป็นไหมคะเวลาที่เราอยากเอาชนะใครทั้งที่รู้ว่าเขาด้อยกว่าเราแต่เราก็อยากจะเอาชนะเขาจนได้เคยสิแม่ไม่เคยออกมือให้ใครก็ชนะไม่ได้ทุกครั้งแล้วแม่พอใจกับผลลัพธ์นั้นไหมคะธรรมชาติของมนุษย์นะเพนนีต่อให้ชีวิตตัวเองดีแค่ไหนก็หาจุดที่พอใจไม่เจอปกติเนี่ยเราให้ทุนแค่โรงเรียนละ1คนเท่านั้นแล้วก็ให้เฉพาะคนที่เก่งที่สุดแล้วก็โดดเด่นที่สุดในโรงเรียนอุ๊ยนี่ฉันลืมบอกพี่ไปนะว่าฉันเพิ่งตัดสินใจให้ทุนตะวันเพิ่มอีก1ทุนพนิดานี่เธอกำลังจะทำอะไรของเธอเนี่ยตะวันเขามีฉันเป็นไอดอลและผลการเรียนของเขาก็ถือว่าดีฉันก็เลยอยากจะตอบแทนความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับฉันนี่เธอกำลังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินนะพี่ไม่เห็นด้วยอ่ะเด็กที่ไม่พร้อมจริงๆสุดท้ายพอเข้าไปแล้วเขาก็จะโดนดูถูกโดนบูลลี่แล้วมันก็จะเป็นตาบาปที่มันติดอยู่ในใจเขาไปจนวันตายมันเหมือนพ่อแม่รังแกฉันน่ะที่พูดมาเนี่ยเคยโดนกับตัวเองเหรอทั้งที่คนที่มันโดนตลอดอ่ะไม่เป็นฉันไม่ใช่เหรอนี่เธอกำลังเอาตัวเธอเองเข้าไปเปรียบเทียบกับเด็กที่ชื่อตะวันอยู่นะพี่ไม่รู้หรอกการที่ต้องไปอยู่ที่อื่นคนเดียวอ่ะมันโดดเดี่ยวมันอ้างว้างแค่ไหนพี่เคยรู้บ้างไหมว่าพี่จะถูกครอบเราไปด้วยความรักจากพ่อแม่แล้วฉันน่ะมันไม่ใช่ลูกรักไงฉันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนในตัวของฉันเองจนฉันมีวันนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนทางมูลนิธิมาโดยตลอดโดยเฉพาะพ่อของผมที่บริจาคเงินทุนให้กับมูลนิธิครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทครับเชิญลูกชายดิฉันค่ะเพิ่งได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านสังคมศึกษาแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อเช้านี้เองค่ะและดิฉันหวังว่าคุณพอจะให้โอกาสน้องได้ช่วยงานบ้างนะคะการที่ผมได้มีประสบการณ์ไปเรียนรู้จากประเทศที่พัฒนามากกว่าพวกเรามันทำให้ผมได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาทางสังคมกับวัยรุ่นถึงแม้ว่าผมยังไม่ได้จบการศึกษาแต่นักเรียนอย่างพวกผมเนี่ยสามารถช่วยเหลือสังคมเราได้ตั้งแต่วันนี้ครับเด็กคนที่ชื่อตะวันที่เพนนีบอกสนใจใช่ไหมล่ะแบบนี้มันไม่ง่ายไปหรอกเพนนีพี่ก็นึกว่าผู้หญิงที่ไหนที่แท้จริงก็เด็กทุนคนจนแบบนี้อ่ะพี่แพทก็ดีกว่าเอาลูกสาวแม่บ้านขึ้นเตียงไม่ใช่พี่ขอคิดก่อนโหนี่คุณพ่อจะซื้อให้ผมจริงเหรอนี่จองมาแล้วนะเลือกสีได้เลยคุณพ่อผมชอบจริงๆนะฉันดีใจนะที่แกชอบถ้าพี่แพทขับรถสปอร์ตเนี่ยพี่แพทต้องคูลมากแน่ๆเลยอย่าลืมให้เพนนีนั่งนะเดี๋ยวเพนนีก็ได้ขับแหละเพราะพี่กลับมาเรียนต่อแค่ปีสุดท้ายหลังจากนั้นพี่ก็จะกลับไปเรียนต่อมหาลัยที่อเมริกาคอยจะให้แกไปขนาดอยู่ใกล้ๆกันแบบเนี้ยแกยังสร้างปัญหาแล้วถ้าไปอยู่ไกลหูไกลตาแบบนั้นนะไม่ยิ่งไปกันใหญ่นะฉันไม่อนุญาตแต่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็แกเป็นอย่างนี้ไงโตจนป่านนี้ยังเอาแต่ใจไม่ใช่เหตุผลใช่แต่อารมณ์แบบนี้ฉันยิ่งไม่ให้แกไปแกต้องอยู่ในสายตาฉันจนกว่าฉันจะตาย